สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อยอดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศโดยโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนสำหรับกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการให้บุคลากรครูและนักเรียนอาชีวศึกษาได้ลงพื้นที่ ICT ชุมชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนั้นๆเพราะอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ประชาชนและมีสถานศึกษาอยู่ทั่วประเทศซึ่งนักเรียนอาชีวศึกษายังได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานจริงกับการให้การบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้กับทางศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนถือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับตนเองอีกด้วยครั้งแรกที่ได้รับศูนย์ ICT ชุมชนตำบลวังวนก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับพนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนแล้วก็กิจกรรมหลักๆของศูนย์ ICT ตำบลวังวนนะคะก็มีกิจกรรมการสอนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีจำนวน3โรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านป่าเตโรงเรียนบ้านแหลมโรงเรียนวัดวารีวงค่ะเป็นกิจกรรมในการจัดตารางเรียนให้น้องๆเพื่อมาใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลแล้วก็การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็5 6ค่ะการวางแผนโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะคะสำหรับวิทยาลัยการอาชีพต่างๆก็จะนำนักเรียนนักศึกษาของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะมาลงพื้นที่สำรวจอบต.ของชุมชนก่อนนะคะซึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะผ่านการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษามาอยู่แล้วนะคะจะรู้เบื้องต้นว่าคอมพิวเตอร์มีการอะไรเสียตรงไหนยังไงนะคะก็ได้มาลงพื้นที่จริงๆก็จะเป็นอบต.วังวนสภาพของเครื่องแต่ละเครื่องก็คือจะไม่เหมือนกันแต่พอมาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเด็กได้นำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาใช้ในการทำงานจริงๆนอกจากที่เราจะตรวจในชุมชนบริเวณใกล้เคียงของวิทยาลัยการอาชีพกันตังแล้วนะคะก็จะมีสำรวจออกนอกพื้นที่อีกนิดนึงนะคะก็จะมีบริเวณอบต.ที่อยู่ในอำเภอกันตังนะคะที่เป็นศูนย์ ICT นะคะของชุมชนแล้วก็จะดำเนินการลงพื้นที่เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะสามารถไปปรึกษาเราได้ในวันเวลาราชการนะคะที่วิทยาลัยการอาชีพกันตังค่ะสำหรับการได้เข้าร่วมโครงการ ICT ชุมชนในครั้งนี้นะคะการที่เราได้ออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกนะคะมันทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่ว่าเรียนอยู่ในห้องเรียนออกมาปฏิบัติงานจริงๆค่ะคุณครูก็จะพาไปในส่วนชุมชนต่างๆค่ะที่ว่าชาวบ้านไม่มีความรู้พอที่จะซ่อมเองค่ะแล้วก็จะเอามาให้เราตรวจเช็คค่ะเราก็จะแนะนำแล้วก็บอกชาวบ้านด้วยค่ะว่าตรงนี้เสียอะไรยังไงบ้างค่ะสำหรับพวกหนูนะคะนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกันตังก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับชุมชนที่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะขอบคุณค่ะครับวิทยาลัยการอาชีพกันตังได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาในการที่จะเข้าไปดูแลศูนย์ ICT ชุมชนซึ่งยังขาดในเรื่องของการบำรุงรักษาการดูแลในส่วนนี้ของวิทยาลัยการอาชีพกันตังได้จัดนักเรียนนักศึกษาตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรในการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาและต่อยอดให้ศูนย์ ICT ชุมชนได้พัฒนาควบคู่ไปกับวิไลต่อไปครับโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนการลงพื้นที่ตรวจเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในศูนย์ ICT ชุมชนนี้ไม่ว่าศูนย์ ICT ชุมชนของแต่ละพื้นที่จะตั้งอยู่ที่ไหนพวกเราชาวอาชีวศึกษายินดีและพร้อมที่จะเดินทางไปยังจุดหมายเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันของเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ